สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกาก้าชาแนลนะคะอาจารย์กาก้าจะมาบอกวิธีซื้อลอตเตอรี่เก็งลอตเตอรี่งวดวันที่1ธันวาคม2563นี้นะคะเล่นหวยแล้วรวยเล่นอย่างไรแล้วคุณก็จะเป็นเศรษฐีก็คือคุณนั่นเองที่จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่เมื่องวดที่แล้วนี้อาจารย์กล้าให้คนเล่นหวยงวดแรกเลยนะคะเข้านะคะหวยกลุ่มข้างบนเข้า1กับ6และข้างล่างอาจารย์กล้าให้8กับ4เข้า4เพราะว่างวดที่แล้วออก4 6และงวดนี้อาจารย์กล้าก็ทำใหม่เป็นครั้งที่2ถ้าใครชอบติดตามช่องอาจารย์กล้าได้นะคะถ้าชอบกาก้าก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะและอาจารย์กาก้าก็ให้งวดนี้นะคะตัวเด่นให้5ตัวรองให้2แล้วเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้อาจารย์กาจะให้สำเร็จไหมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในคลิปนี้ที่อาจารย์กาตั้งใจทำให้นะคะทุกคนอยากเป็นเศรษฐีลองนำไปเล่นดูนะคะคู่เทพรวยทรัพย์อาจารย์กล้าเก่งเอาไว้นะคะมีเลข52 53 56 59 24 26 28 29และกลุ่มต่อไปนะคะคู่แท้รวยไม่แพ้กันที่อาจารย์กล้าให้นะคะมีเลข22 25 27 51 54 57แล้วมาดูกันนะคะว่าอาจารย์กาก้าให้จะถูกไหมงวดนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะคะในการซื้อลอตเตอรี่ของทุกคนนะคะกลุ่มต่อไปนะคะของอาจารย์กาก้านะคะเป็น3ตัวบนค่ะให้เด่น6 1 8แล้วมาดูกันนะคะว่าหลักไหนจะเข้า3ตัวบนของอาจารย์กาก้านะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะทุกคนจะได้ถูกรางวัลที่1กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาดูตัวเลขที่อาจารย์กาก้าจับไว้นะคะตัวแรกนะคะ868ตัวต่อไป165ตัวต่อไป356ตัวต่อไป865ตัวต่อไป186ตัวต่อไปนะคะ639สวยทุกหางเลยค่ะเป็นแนวทางนะคะ3ตัวบนนะคะใครชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จับจองได้เลยนะคะรักมากๆก็เล่นเยอะๆนะคะหมายถึงเล่นลอตเตอรี่นะคะต่อไปเป็น2ตัวบนค่ะ2ตัวบนที่อาจารย์กาก้าเก่งไว้นะคะก็มี8 6 8 1 1 3 1 6 6 8 1 831 61 61นี่ออกไปแล้วนะคะแต่ไม่แน่นะคะอาจงวดนี้อาจจะออก16หรือ86สวยทุกตัวเลยสวยทุกหางเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบตัวไหนเอาไว้เป็นแนวทางได้เลยนะคะถ้าชอบตัวไหนก็ติดตามได้เลยนะคะช่องกาก้าได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะท้ายคลิปของเรามีเงาะให้โชคอยู่2ตัวนะคะลองดูนะคะใครดีใครได้ลองดูซิเงาะ2ตัวให้เลขอะไรมาดูกันเลยนะคะของเรามีเงาะให้โชคอยู่2ตัวนะคะลองดูนะคะใครดีใครได้ลองดูซิเงาะ2ตัวให้เลขอะไรมาดูกันเลยนะคะของเรามีเงาะให้โชคอยู่2ตัวนะคะลองดูนะคะใครดีใครได้ลองดูซิเงาะ2ตัวให้เลขอะไรมาดูกันเลยนะคะของเรามีเงาะให้โชคอยู่2ตัวนะคะลองดูนะคะใครดีใครได้ลองดูซิเงาะ2ตัวให้เลขอะไร
มาดูกันเลยนะคะของเรามีเงาะให้โชคอยู่2ตัวนะคะลองดูนะคะใครดีใครได้ลองดูซิเงาะ2ตัวให้เลขอะไรมาดูกันเลยนะคะ